กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจากนครพนมนะครับกับผมมีเรื่องเดือดร้อนจากพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมชาติกำลังจะถูกฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สินแล้วก็เป็นสารเป็นลมละลายนะครับก็กล่าวคือครับรัฐบาลในปีพุทธศักราช2544เนี่ยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรเงินทุนให้เกษตรกรการเกษตรเนี่ยเพื่อมาทำโรงสีทำฉางทำไซโลหรือโรงงานแปรรูปเพื่อผลิตผลการเกษตรจำนวนทั่วประเทศก็119แห่งนะครับเป็นเงินทั้งหมด 1,538 ล้านบาทครับที่จังหวัดนครพนมก็ได้เหมือนกันมี3อำเภอคือท่าอุเทนนาแกท่าพนมได้โรงสี40ตันต่อวันนะครับขนาดนั้นซึ่งทางราชการก็ซื้อมาให้เลยเข้าใจว่าตอนนั้นชาวเกษตรกรคงซื้อไม่เป็นครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวแล้วท่านประธานครับการดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยจนทั้งถึงบัตรดีเนี่ยนะครับขาดทุนย่อยยับครับเกษตรกรทั้งขาดทุนหมดเพราะสู้เอกชนไม่ได้นะครับท่านประธานครับนี่ก็ถึงเวลาฟ้องร้องเขาไม่ได้ยึดลงสีอย่างเดียวนะครับเขายึดอย่างอื่นไปด้วยครับยึดบ้านยึดอย่างเช่นยกตัวอย่างสมาชิกของเกษตรของเท่าเทนเนี่ยมี1,900คนเศษหุ้น12ล้านเงินฝาก22ล้านหมุนเวียน15ล้านทั้ง3แห่งนี่รวมกันประมาณ70ล้าน 5,000 คนนะครับท่านประธานครับผมฝากท่านประธานด้วยครับการบินไทยขาดทุนเป็นแสนแสนล้านแต่รัฐก็จะช่วยนี่พี่น้องเกษตรกรหน้าสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหน้าสู่ฟ้าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินถูกกระทบอย่างแรงโควิด19กำลังจะมาพอถูกซ้ำเติมโดยถูกยึดถือทุเรศผีซ้ำดั้มพลอยฝากท่านประธานด้วยครับขอช่วยแก้ไขพี่น้องเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศด้วย198แห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนม 3-4 อำเภอของเราขอฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณ